พอเฮาเจียวหอมกระเทียมค่ะหอมแล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาจะเอาเข่าลงไปเลยจ้ะเข่าเฮาซ่าน้ำไว้แล้วข้าวลงไปผัดเลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจ้าเราจะปรุงรสชาติเข้าด้วยน้ำตาลเนาะจ้ะน้ำตาลกับเกลือเนาะใส่เกลือเล็กน้อยจ้าใส่น้ำตาลผัดให้เข้ามันเปลี่ยนสีจ่ายมันหอมเหลืองๆจักหน่อยเนาะหอมหอมขนาดเด้อันนี้เขาเขาก็เปลี่ยนสีแล้วจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำลงไปได้เนาะน้ำนี่เขาตวงไว้แล้วจ้าใส่น้ำลงไปเลยจ้าก็หุงตามปกติจ้ะน้ำที่เฮาก็ใส่ตามปกติที่เฮาหุงเฮาก็ต้องตวงน้ำไว้ก่อนเนาะช่วงนี้เฮาก็ถอดปากก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวไฟดูดตอนเฮาเทน้ำเฮาก็ถอดปากก่อนเดี๋ยวไฟดูดเนาะเขาเอาไก่ลงไปได้จ้ะเดี๋ยวเขาจะกดหมอกเขาไหมกับกดหมอกหุงเข่าได้จ้าเฮากะรอให้เข่าสุกเนาะหมอกเข่าเฮากะดีดแล้วจ้าเฮามาเบิ่งเนาะว่าเข่าเฮาสุกบ่โอ้เดี๋ยวชิมเบิ่งดีดปุ๊บก็เปิดฟ้าปั๊บได้จ้าเพราะท่านได้เข่าว่าท่านได้นี่เลยเขาเขาก็สุกพอดีจ้ะไก่เขาก็สุกเนาะไก่เขาก็สุกจ้ะเขาเขาก็พอดีเลยจ้ะนี่จากไอ้วิธีทำเขามันไก่ง่ายๆจ้ะใส่โดยใส่หมอกของเขาไฟฟ้าเนาะจ้ะเขาก็ทำน้ำจิ้มน้ำซุป
แล้วตักกินได้เลยจ้ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า